การฝึกอารมณ์5ขั้นตอนสำหรับเด็กก่อนวัยเรียนเมื่อลูกคุณโตขึ้นการแสดงออกทางอารมณ์ของเขาจะหลากหลายยิ่งขึ้นในขณะที่นิสัยและความชอบจะยิ่งชัดเจนเมื่อลูกของคุณเข้าสู่เด็กวัยก่อนเรียนคุณควรอ้างถึงการฝึกอารมณ์5ขั้นตอนเพื่อจัดการกับอารมณ์ลูกคุณในทางบวกให้คำแนะนำในการควบคุมอารมณ์และการแก้ปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพสิ่งนี้จะช่วยให้เด็กมีสุขภาพร่างกายและจิตใจที่ดีขั้นตอนทั้ง5มีดังนี้ตระหนักถึงการเปลี่ยนแปลงทางอารมณ์ของลูกและตัวคุณเองเปลี่ยนมุมมองของคุณโดยให้มองว่าการแสดงอารมณ์ของลูกเป็นโอกาสในการสร้างสัมพันธ์และการสอนลูกรับฟังด้วยความเข้าอกเข้าใจและยอมรับความรู้สึกของลูกช่วยลูกของคุณให้แสดงอารมณ์ด้วยคำพูดและกำหนดขอบเขตและร่วมมือกับลูกของคุณในการแก้ปัญหาตอนนี้เรามาดูกันว่าผู้ปกครองจะประยุกต์ใช้5ขั้นตอนได้อย่างไรการฝึกอารมณ์การใช้งานจริงผู้ปกครองและผู้ดูแลกำลังรอรับลูกของเขานอกโรงเรียนอนุบาลเด็กหญิงตัวน้อยตื่นเต้นและโชว์รูปวาดให้คุณตาดูคุณตาคะดูนี่สิคะคุณตาของเธอตอบสนองด้วยความไม่สนใจใช่ๆเร็วเข้ารถบัสกำลังจะไปแล้วเด็กหญิงตัวน้อยรู้สึกผิดหวังที่ได้ยินการตอบสนองอันเย็นชาของคุณตาในขณะเดียวกันเด็กชายจากชั้นเรียนเดียวกันกับเด็กหญิงก็โชว์รูปวาดให้แม่เขาดูและพูดดูนี่ครับแม่ผมวาดมันคุณแม่ท่านนี้สามารถตระหนักถึงอารมณ์ของลูกชายของเธอและสังเกตว่าลูกของเธอมีความสุขแต่เธอก็รู้สึกเร่งรีบเช่นกันเพราะพวกเขากำลังรีบอย่างไรก็ตามคุณแม่เตือนตัวเองให้ปรับมุมมองและใช้โอกาสนี้ยินดีกับลูกชายของเธอคุณแม่จึงเปลี่ยนจากหน้าเครียดมาเป็นยิ้มเธอรับฟังลูกชายของเธอด้วยความเข้าอกเข้าใจและช่วยให้แสดงอารมณ์ด้วยคำพูดด้วยการพูดลูกมีความสุขมากกับรูปวาดนี้ใช่ไหมแต่พวกเราต้องไปแล้วบอกแม่เรื่องนี้เมื่อเรากลับถึงบ้านคุณแม่จึงกำหนดขอบเขตและร่วมมือกับลูกชายของเธอในการแก้ปัญหาและใช้โอกาสนี้ในการสร้างสัมพันธ์กับลูกชายของเธอโดยใช้การฝึกอารมณ์ลองดูอีกสถานการณ์เด็กหญิงตัวน้อยคนนี้กลับมาจากโรงเรียนและบ่นงึมงำหนูจะไม่ไปโรงเรียนพรุ่งนี้หลังจากได้ยินสิ่งนี้แม่พยายามมองข้ามอารมณ์ด้านลบของลูกสาวและถามที่โรงเรียนสนุกมากเลยใช่ไหมคะใช่แล้วและหนูก็อยากไปโรงเรียนขณะเดียวกันคุณพ่อจำได้ว่าเขาต้องตระหนักถึงอารมณ์ของลูกสาวและสังเกตว่าเธออารมณ์ไม่ดีแค่ไหนเขาจึงปรับมุมมองของเขาและเตือนตัวเองว่าลูกสาวเขายังไม่สามารถควบคุมอารมณ์ได้ไม่ดีนะเขาจึงพยายามหาเหตุผลและปลอบเธอลูกสาวของเขาดูอารมณ์ไม่ดีขณะที่เธอกำลังมองบนพื้นคุณพ่อเข้าไปหาเธอและถามหนูดูอารมณ์ไม่ดีนะพรุ่งนี้มีอะไรที่โรงเรียนหรือเปล่าเด็กหญิงมองที่พ่อและตอบหนูต้องเล่านิทานพรุ่งนี้ค่ะหนูกลัวว่าทั้งห้องจะหัวร้อนหนูตอนหนูทำผิดหลังจากรับฟังด้วยความเข้าอกเข้าใจคุณพ่อแสดงความเข้าใจโดยช่วยให้เธอแสดงอารมณ์ด้วยคำพูดโอ้พ่อรู้ว่าหนูรู้สึกยังไงพ่อก็กลัวเหมือนกันเด็กหญิงพยักหน้าพ่อของเธอจึงพยายามกำหนดขอบเขตและร่วมมือกับเธอในการแก้ปัญหาโดยหาทางออกกับเธอเราลองมาซ้อมด้วยกันสักหน่อยดีไหมหรือลองเอาเท็ดดี้ไปโรงเรียนกับหนูล่ะเป็นไงเด็กหญิงครุ่นคิดสักครู่และพูดหนูจะเอาเท็ดดี้ไปด้วยค่ะและนั่นคือวิธีที่คุณพ่อนำไปใช้การฝึกอารมณ์5ขั้นตอนตราบใดที่คุณใช้เข้าใจและยอมรับการเปลี่ยนแปลงทางอารมณ์ของลูกคุณในระยะพัฒนาการต่างๆและการใช้การฝึกอารมณ์5ขั้นตอนดังนี้ตระหนักถึงอารมณ์ปรับมุมมองรับฟังด้วยความเห็นอกเห็นใจช่วยให้แสดงอารมณ์ด้วยคำพูดกำหนดขอบเขตแก้ปัญหาคุณสามารถส่งเสริมการพัฒนาสุขภาพของลูกและสร้างความสัมพันธ์ที่แนบแน่นระหว่างผู้ปกครองและเด็กหากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับพัฒนาการด้านสังคมอารมณ์ของเด็กและวิธีการตอบสนองต่ออารมณ์ของทารกและเด็กเล็กกรุณารับชมวิดีโอความรู้สึกและความสัมพันธ์ที่มีความสำคัญและเคล็ดลับการฝึกอารมณ์
หากต้องการเข้าใจเพิ่มเติมเกี่ยวกับการฝึกอารมณ์5ขั้นตอนกรุณาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของบริการสุขภาพครอบครัวกรมอนามัยที่ www.fhh.gov.hk และอ้างถึงแผ่นพับที่เกี่ยวข้องวิดีโอนี้จัดทำโดยบริการสุขภาพครอบครัวกรมอนามัย